เฮ้ยซอมซอมบี้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 ซอมซอมโอ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปจาชาแนลนะครับและในวันนี้เราก็อยู่กับเกม Minecraft เวอร์ชั่น 1.18 และผมก็จะมาเล่นในโหมด Survivalเอาล่ะไปเล่นกันเลยนะครับดูซิว่าเราจะได้โลกแบบไหนมาเล่นรอให้มันเจเนเรตแป๊บหนึ่งก่อนครั้งแรกมันจะเจเนเรตช้าหน่อยนะครับต้องสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดโอเคโอ้เหมือนเราจะได้มาเกิดในจังเกิลนะครับจังเกิลที่ว่าหากันยากๆแต่เราได้มาเกิดในจังเกิลเลยก็ถือว่าดีครับเรามีวัตถุดิบแปลกๆให้ใช้เยอะตรงนี้มีถ้ำอัปเดต 1.18 ใหม่ครับถ้ำมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบเป็นเหวลึกลงไปเลยลงไปลึกมากเลยครับเนี่ยเนี่ยชะโงกดูครับชะโงกดูมันลึกมากๆเลยครับมองข้างล่าง Whoa. ไม่เห็นเลยครับว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างเก็บต้นไผ่เก็บต้นไผ่ไปการที่เราจะมาสร้างบ้านอยู่ในจังเกิลอย่างนี้มันก็เป็นความท้าทายอีกแบบนะครับมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยว่าเราจะหาที่สร้างบ้านตรงไหนที่มันเรียบๆได้ nope. ไม่ถึงโอ้ยเกือบตกไปตายเกือบตายตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดมาแล้วครับไม่ต้องเอาตัวรอดหรอกครับอย่างนี้ไม่ทันได้เอาตัวรอดในคืนแรกเลยลงมาก็จะตายอยู่แล้วขึ้นไปหน่อยสิอยากได้ที่โล่งๆหน่อยไม่ได้เกิดในจังเกิลอย่างนี้เดี๋ยวออกจากป่านี้ให้ได้ก่อนตรงนู้นแลดูสว่างสว่างไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆทางนู้นน่าจะเป็นทางออกเรากระโดดอีกแล้วสินะปึ๊บปึ๊บอืมถึงรอดไปเอ๊ะทางออกจังเกิลอยู่ทางไหนทางนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้โอเคเรามาถึงที่ราบแล้วครับเราออกจากโซนจังเกิลมาสู่พื้นที่ราบๆแล้วเราก็เริ่มเอาชีวิตรอดกันเลยครับแรกก็ตัดไม้ไม้มาแค่นี้ก็พอทำเป็นคัพติ้งเทเบิลกับตัดได้ละทำขวานไม้ออกมาจะได้ตัดไม้ได้ไวๆๆทตัดไม้ไปประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่โล่งฝั่งนู้นนะครับเพื่อเราจะได้หาทำเลสร้างบ้านระหว่างนั้นเราก็ลองดำในน้ำสิแถวนี้มีปลาเปล่าจะได้จับปลามาทำเป็นอาหารเย็นคืนนี้ซะเลยโอเคไม่มีปลาครับไม่เป็นไรเราเดินมาตรงนี้หน่อยสิตรงที่มันเป็นหุบเขาตรงนี้ก็มีลาวาด้วยโชคดีมากเลยตัวนี้ก็มีถ้ำอยู่มีถ่านไหมไม่มีถ่านเดี๋ยวเราสร้างพิกแอคขึ้นมาเป็นไม้คนละชนิดก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับลาวาแถวนี้ก็จะสร้างบ้านตรงแถวๆนี้นะครับตรงที่เป็นพื้นเป็นแพลนตรงโน้นนี่มีถ้ำ
ไม่เดี๋ยวสิเราตัดอุปกรณ์เราได้ที่ขุดมาแล้วแล้วก็ขุดหินเอามาทำอุปกรณ์หินซะเลยสิก็ลงมาขุดหินตรงนี้นะเดินเก็บหินเอาหินมาทำเป็นพิกแอคหินในนี้มีซอมบี้เราปล่อยมันไปก่อนครับซอมบี้อยู่เสียงอยู่ในนี้นะแต่ว่าถ้ำนี้มันตันอยู่แค่นี้ตอนนี้เราก็ต้องทำเป็นบ้านชั่วคราวไปก่อนเพราะอาจจะทำเป็นถ้ำอาจจะทำถ้ำปิดตรงนี้จุดหนึ่งปิดบริเวณตรงนี้จุดหนึ่งไม่ดีไม่เอามันกว้างไปมันเปลืองดินอุ๊ยกดผิดอย่างนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ทำขวานหินออกมาเอาขวานหินมาตัดต้นไม้มันจะตัดได้เร็วกว่าขวานไม้ตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรที่เป็นของกินได้เลยนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปจับปลามาสักหน่อยละแล้วเราก็ยังไม่มีถ่านเลยครับเราไม่มีถ่านเราก็จุดไฟไม่ได้เราก็ทำอาหารไม่ได้อ้อแต่เรามีโอ้แต่ลาวาเราก็ยังไม่มีถังอยู่ดีโอเคเดี๋ยวผมจะฆ่าแกะแถวนี้ดีไหมจะเอาขนแกะไม่ต้องก็ได้ครับเราทำดาบออกมาก็เอาคอปเปอร์สโตนที่เหลือตรงนี้ไปอุดช่องนะยังไม่มีไฟทำเป็นทางขึ้นตรงนี้เหรออุดอย่างนี้อุดอย่างนี้เหรอไม่ใช่ตอนนี้เราไปจับปลากันก่อนดีกว่าครับหวังว่าในน้ำแถวนี้จะมีปลาอยู่นะอ๋อนี่ไงมีปลาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนี่มีแค่ตัวเดียวอย่างเนี่ยเพื่อนไปไหนหมดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอีกกลุ่มหนึ่งนี่มีกลุ่มได้ปลามา14ชิ้นก็น่าจะโอเคแล้วครับเรากลับไปปิ้งปลาก่อนแต่ว่าบ้านที่เราทำเป็นถ้ำเอาไว้อยู่ตรงไหนอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วครับถ้ำของเราอยู่ไหนนี่หาถ้ำไม่เจอไม่ได้ทำสัญลักษณ์เอาไว้แย่แล้วครับแต่ในถ้ำก็ไม่มีอะไรมากนะมีแค่คัพติ้งเทเบิลเท่านั้นเองแล้วว่าเราทิ้งถ้ำนั้นไปเลยก็ได้ครับถ้าจะเจอเดี๋ยวมันเจอเองตอนนี้เราต้องรีบเอาชีวิตรอดก่อนฮะเราเอาตัวนี้มาทำเป็นล็อกให้หมดเลย
ราจะได้สร้างบ้านชั่วคราวไว้ตรงนี้ไอ้หมูลบลบเร็ว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 โอเคแล้วนี่เราทำกระจ๊อบกระต๊อบชั่วคราวเราเรียบร้อยแล้วต้องรีบแล้วครับไม่มีหิน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 ออกไปขุดหินเร็วมีคนนึงขุดหินเร็วโอเคเราได้หินมาแล้วทำคราฟติ้งเทเบิลมาทำประตูแปะไว้โอเคแล้วก็ทำเป็นเตาเผาเอาเตาเผาออกมาปลาเอาอุปกรณ์ไม้ใส่เข้าไปครับเราไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไม้แล้วโอเคได้ปลามา2 ชิ้นพอประทังชีวิตไปก่อนตอนนี้เราต้องเริ่มเผาเอาถ่านแล้วครับเอาไม้ไผ่ดีไหมเอาไม้ล็อกดีกว่าแล้วถ้าเราเอาไม้ล็อกไปเผาเนี่ยมันจะได้เป็นถ่านไม้ครับก็ใช้ถ่านไม้ในการทำที่จุดไฟไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเอาไว้ทำเป็นทอสนะครับคบเพลิงครับเป็นกล่องเก็บของตู้เก็บตอนนี้เราก็ออกไปปักไฟสักหน่อยป้องกันไม่ให้ตัวอะไรเกิดแถวบ้านเราพื้นที่ตรงนี้โล่งมากเลยครับเอามาทำเป็นบ้านเป็นฟาร์มอะไรได้หมดเลยนี้เราต้องปักไฟไว้ก่อนนะมีแมงมุมเราฆ่าแมงมุมเลยก็ได้นะตรงนี้มี2 ตัวสินะต้องค่อยๆครับใจเย็นๆตอนนี้เราไม่มีชุดป้องกันเลยเราต้องค่อยๆสู้กับมันโอเคแมงมุมคบเพลิงเพิ่มเอาถ่านนี่มาปิ้งปลาดีกว่าเราต้องการอาหารด่วนๆเลยครับตอนนี้ปักไฟทางนี้เพิ่มนิดนึงสเกลตันยิงมาจากทางนู้นเราไม่อยากสู้สเกลตันมันโหดเราหนีไม่ได้ด้วยอ๋อดีมันตกไปข้างล่างอุ๊ยข้างหลังมีอีกหนีเข้าบ้านไปด้วยโอเคเข้าบ้านปลอดภัยโอ้ยสเกลตันมันโหดมากฮะทำเบ็ดตกปลาก็ยังได้นะจริงๆแล้วทำอะไรดีแม่เบ็ดตกปลายังทำอะไรก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ไอตัวใยแมงมุมแล้วก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรอยู่ดีใยแมงมุมทำอะไรได้บ้างทำก้อนทำเป็นนี่ได้ถ้าเป็นขนแกะได้ครับแมงมุมทำเป็นกล่องอาชีพได้ไม่มีอะไรที่น่าทำเลยครับทำเป็นเบ็ดตกปลาดีสุดเบ็ดตกปลาเก็บไว้ก่อนได้อาหารมาก็กินปลาไปแล้วเราก็ออกไปลุยกับพวกมอนสเตอร์ข้างนอกต่อเราก็จะออกไปสำรวจไปในตัวด้วยครับว่าเราจะเริ่มลงถ้ำไหนดีน่าจะเป็นถ้ำนี้ครับใกล้บ้านที่สุดแล้วถ้ำนี้โอเคเลยครับเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนแล้วค่อยมา
กลางคืนมอนเตอร์มันเยอะไม้สักหน่อยต้องระวังนะเดี๋ยวพวกมอนเตอร์มันเห็นเราไกลมากเลยเราแหงนหน้าตัดไม้อยู่ดูดีๆมันเดินเข้ามาจากในป่ามีวัวเออสเกลตัน2ตัวไม่สู้ครับหนีเข้าบ้านมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วครับเราอยู่หลังประตูบานนี้ปิดประตูเปิดประตูเข้ามาไหมเข้ามาไหมไม่อุ้ยเข้าโอเคเราค่อยๆหล่อยมันเข้ามาทีละตัวครับกินปลาดีเจนเลือดแล้วก็เอาวูดล็อกมาเผาเป็นแพลงไม่ใช่ดิมาเผาเป็นถ่านต่อหนูเก็บไว้นี้ยังไม่ได้ใช้ต้องทำจอบเอาไว้เดี๋ยวเราจะต้องทำไร่ทำนากันด้วยรอไม้นี่เสร็จใกล้จะฟ้าสางแล้วครับทุกคนที่จะเกี่ยวปั้นเกือบตายเฮ้ยซอมบี้โอ้ยโอ้เกือบตายเลือดหยุดเหลือนิดเดียวถ้าโดนซอมบี้ไอ้ซอมบี้เด็กตัวนี้กัดทีเดียวผมไฟหวั่นแน่นอนครับแล้วเราจะไปเกิดที่ไหนแล้วเราก็จะไปเกิดที่จังเกิลตรงนู้นแล้วกว่าเราจะเดินกลับมาตรงนี้เกือบตายไปโอเคกลางวันแล้วพวกมอนสเตอร์อย่างเช่นพวกซอมบี้หรือสเกลตันมันแพ้แสงครับมันก็จะโดนแสงอาทิตย์แผดเผานี่ครับเนี่ยผมไม่ดูนี่โดนแสงที่แผดเผาอย่างนี้มันก็จะตายไปเองโอเคเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเอาชีวิตรอด Minecraft ในวันแรกของผมเป็นไงบ้างครับสนุกตื่นเต้นแล้วใจหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าเราก็จะไปลงเหมืองกันนะครับเหมืองที่อยู่ใกล้ๆบ้านแถวๆตรงนู้นนะครับเนี่ยตรงนู้นนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอจบเป็นเท่านี้ก่อนสวัสดีครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมส่วนในวันนี้ผมขอตัวลา